ใครๆก็ไม่รักตั้มหลังจากทนายตั้มสิธาเบี้ยบังเกิดถูกพี่อ้อยนางสาวจตุพรอ,อุบลเลิศแจ้งความดำเนินคดีฐานช่อโกงเงิน71ล้านบาทที่โอนมาให้ทำระบบจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งทำให้คนที่เคยเป็นคู่กรณีกับนายสิธาต่างทยอยกันออกมาแชร์พฤติกรรมในอดีตของนายสิธาอย่างต่อเนื่องแล้วในช่วงบ่ายวันพุทธที่30ตุลาคม2567ทนายตั้มก็โพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความว่าใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยเฮ้อชีวิต สาเหตุของการออกมาตัดเพาะต่อโลกโซเชียลของทนายตั้มครั้งนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากกรณีที่เจ้านายคนสนิทอย่างโจกพลตารวจเอกสุรเชษหักพานอดีตรองพอบตรที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทนายตั้มกับคดีชอ่อโกงพี่อ้อยว่าพี่ไม่เคยไปรับอะไรกับเขาทั้งสิน้นกำใครก็กำมันพี่ไม่เคยไปเกี่ยวข้องส่วนเขาจะไปหลอกใครเอาสตางไปให้ใครฟังแล้วมันทุเรศก็ให้ไปสอบเจ้าตัวไปสอบทนายตั้มว่าเอามาให้พี่จริงหรือเปล่า พี่ไม่เคยรับเงินสดกับกแบบนี้คราวนี้กำใครก็กำมันนอกจากจบที่ขับสายไล่ส่งทนายตั้มแล้วมีสหายเก่าๆในกวนทนายไม่ว่าจะเป็นทนายคู่ใจนายรณรงค์แก้วเพชรทนายจุกกรูนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายอฉริยะเรื่องรัตนพงศ์โดยเฉพาะทนายรณรงค์นั้นออกมาไล่ผ่านเฟซบุ๊กทนายคู่ใจว่าคุณชื่อเรื่องลีลับใหม่ตอนแรกผมไม่รัแค่ราคายไม่เอะใจอะไรเลยจนพมไปทอดกรถิ่นที่วัดป่าภูทับเบิก กลับมาถึงบ้านนอนแล้วฝันว่ามีคนหิ้วหัวตั้มนายสิทธากับหัวใครอีกคนหนึ่งมาด้วยมาสองหัวมือขวาหิ้วหัวไว้ทั้งหัวทนายตั้มทั้งหัวอีกคนหนึ่งใครก็ไม่รู้อีกมือหนึ่งก็เอาตัวมาด้วยเหมือนผีเลยตกใจเหมือนกันเจอในฝันเขาก็ถืออย่างนี้ไปเรื่อยๆหลังสะพายดาบด้วยผมก็กลัวสงสัยจะดูซีรีส์เยอะไปเขาก็เดินไปไหนของเขาไม่รู้เดินเข้าไปในภูเขาเดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็เอาไปฝังไว้ ตื่นมาตอนเช้าก็นึกว่าฝันอะไรตอนเย็นไปรายการถกไม่เถียงไปเจอเคสเมียบิ๊กจบนางศิรินัดดาหักพานภริยาผลตำรวจเอกสุรเชษหักพานอดีตรองพอบตรนั่งอยู่ในถกไม่เถียงและว,วันนั้นนายสิทธาก็โดนเปิดทางฝั่งของบ้านพระอาทิตย์เครือผู้จัดการโดนคู่เลยเราก็บอกทําไมผมฝันอย่างนี้ละเนี่ยถามว่ากล้าเล่าให้นายสิทธาฟังไหมผมก็ไม่เล่าหรอกวิบากใครวิบากมันแต่ผมรู้ว่าฝันอย่างนี้ไม่ปกติแน่นอน นายรณรงค์ระบุ